สวัสดีครับพบกับรายการรักสมะชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้จะกลับมาแคสเกม Minecraft กันนะครับเยี่ยมนี่ก็คือ Tickpack Cruise Minecraft นะครับก็ผมได้ทำการซื้อ ID แท้เรียบร้อยแล้วเย้มาเคลียร์นิโบกันนะไม่ได้เล่นนะเราจะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดบ้างฮะโอ้ยนะครับแล้วก็ allo ship ก็ปรับเป็น on เพื่อจะใช้คำสั่งนะครับบนอาเชตขอเอาดีกว่า carnival yeah bitch สั่งลงมาฮะกูเจ็บนิ้วหักนิ้วสักหน่อยฮะโอเครอมันจึง rating world นะฮะก็ต้องรอนิดหน่อยอ่ะต้องรออ่ะต้องรอเดี๋ยวผมว่าจะไปแคสเกม Galley's Mod กันด้วยนะครับมีเกมหลายเกมที่อยากจะแคสให้ทุกท่านได้ดูอ่ะแล้วก็เกมเทอร์ลาเรียจะแคสเป็นทางการนะอาจจะแคสเล่นๆนะโอ้ผมเล่นจนเทพไปแล้วหลายตัวเลยโอ้แหลกแหลกอ้าวแหลกอ้าวแหลกเกียร์จริงๆเลยมาเกิดตรงต้นจังเกิลเนี่ยโอ้ไม่อยากได้เลย New World มาได้ต้นจังเกิลใครอยากได้ครับบนอาเชสล่ะบนนัทเชนหายไปไหนแล้วครับโอ้ช่างมันนะไม่มีบนนัทเชนไม่แคบโอเคนะตัดไม้ต้นไม้โอ้แหลกนี่ผมได้ทำการใส่สกินแล้วอ้าวผมจะไม่บอกนะว่าเธอผู้นี้คือใครครับค้างครับค้างกระตุกค้างตุกค้างตุกผมเกลียดจริงๆไอ้ต้นไม้แบบแตกแขนงเนี้ยต้นไม้มันแตกแขนงมันแบบตัดยากถามว่าได้มาเยอะมันก็ได้เยอะดีอยู่หรอกแต่มันน่ารำคาญเลยต้องมาตัดให้หมดนะครับตัดไม้เอาเก็บแล้วนี่ว่ะโอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกแล้วหนาววะเกิดพี่ผมก็จะแค่ทั้งคืนนะแต่มันขี้เกียจแล้วแต่โอ้ตอนแค่ตอนเช้ามันก็น่ารำคาญนะเสียงอะไรต่ออะไรไม่รู้บ้านผมก็อยู่ใกล้ถนนด้วยโกงอาม่าผมเวลาคุยนี่ก็ไม่เคยเบาเสียงเลยอะแบบพูดเสียงดังตลอดเลยเพราะเรารู้อยู่ว่าคนแก่ตัดไม้ตอนนี้ผมกำลังรอ 1.5 มาแบบอยากเล่นมากเลยอะบทบาทของดิฟเฟนเซอร์นี่แบบมีเยอะๆดิฟเฟนเซอร์มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าอีกหน่อยไหมครับมันอาจจะมีแบบเนี่ยจะเกิดเป็นไปได้สมมติถ้าเกิดไหมครับแบบมีมอดทุกตัวลงมาให้เรียบร้อยเสร็จสับอะไรเงี้ยโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าไหมครับลงบนเกมได้กินสเปคอย่างสูงเอาตัดต่อช่างมันนะนี่ต้องหลักโลครับช่างมันนะเราเล่นในซิงเกิลไม่ต้องกลัวไม่ต้องตัดได้หมดนะแต่เล่นมัลติเราต้องหัดเกรงใจคนอื่นเขาบ้างครับโอเคผมยังไม่สร้างบ้านแล้วกันนะวันนี้ขอตั้งชื่อคลิปว่า
ตามหาที่สร้างบ้านนะครับหรือว่าเอาชีวิตรอดไม่ใช่ดิเอาชีวิตรอดมันซ้ำมามันน่าเบื่อเยอะเกินเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลก Minecraft นี่ก็จะเป็นเอพิโซด1นะครับเพราะว่าคลิปที่เมื่อก่อนผมเคยตั้งเป็นภาคไว้มันร้านโบราณนะไม่เอาอ่ะมันตั้งเป็นภาคมันแปลกๆครับผมตั้งว่าเอพิโซดครับว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทำมายาวแล้วเพราะว่าไมค์มันเจ๊งกระบงนะสำหรับใครที่สนใจไอ้ Arrow Cannon ก็น่าไปดูคลิปได้นะฮะอุ้ยไก่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 ละไปไก่ละไปไก่ละไปไอ้ไก่ละไปนะครับพุ้ยขนไก่ทำอะไรได้ไม่รู้ก็ได้แค่ทำธนูแค่นั้นมีประโยชน์แค่นั้นไก่โอ้อ้าวแบกสร้างบ้านไม่ได้เลยนะก็ไม่โหลดอีกเอาเข้าไปความแรกผมจะอัดคลิปแค่ไม่เกิน20นาทีหรือประมาณ10กว่านาทีนะเพราะว่าเนื่องจากโปรแกรมมันมีปัญหามันจะทำให้เกมมันไลค์เนี่ยแหละครับคอมค้างครับแป๊บนึงอ่ะสักพักครับสร้างมาตรงนี้นะครับโอ้ยเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละโอ้ยเอาตรงนี้แหละอย่าแหลกดิเฮ้ยโอเคนะครับไม่ครับเป็นเกมครับของครับง่ายอ่ะเล่นไม่ยากครับขุดแล้วก็สร้างขึ้นนั่นแหละครับจะเล่นจนกว่าถึงกลางคืนนะกลางคืนเราก็จะปิดคลิปครับโอเคอ่ะโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะรำคาญเนาะฮะขุดช้าอย่างเงี้ยนะมันก็จะรำคาญในตรงค้างนี่แหละผมเองก็รำคาญเหมือนกันนะรำคาญคอมตัวเองว่ะโอเคครับผมลงซูมินี่เทมอะผมจะไม่ปิดนะปิดไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วเนี่ยครับซูมินี่คอมมิวซูมินี่เทมชื่อก็บอกอยู่คอมมิวไว้เซของไม่ได้ไว้ผมไม่มีไว้ให้ดูถ้าเกิดโหลดแล้วไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องโหลดก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามจริงไหมนี่โอเคครับของโอ้ยกระตุกครับทิ้งเจ็บเบอร์เนี่ยผมว่าคงไม่ต้องสอนแล้วมั้งก็เห็นคนก็น่าจะเล่นกับเป็นกันอยู่แล้วฮะครับของนี่ได้มาแล้วไอ้โชว์เวลมาครับโอ้พรที่มันแหลกแล้งหนาวอ่ะโอ้ขออภัยความกากของคอมด้วยนะนี่มันแหลกเนี้ยผมเลือกเกาะถูกแน่นอนหรือเปล่านะมันเหมือนเป็นเกาะเลยครับเออแต่ก็ดีสร้างมาตรงนี้แหละนะครับโอเคนะครับโอเคนะขุดนะครับขุดแล้วก็ขุดครับขุดเราคือตอนนี้เราขอต้องเคลียร์ของเคลียร์พื้นที่ให้หมดก่อนนะครับกำค้างโอ้แรดกำเดี๋ยวว่าวันไหนผมอาจจะชวนเพื่อนทางสกายมาแคสในคอมกันด้วยนะฮะ
อาจจะแหลกบ้างเพราะว่าสกายมันกินเอาสกายมันกินทรัพยากรคอมแบบใกล้จะเสร็จแล้วขุดนะขุดต่อขุดต่อไปขุดต่อไปเมื่อไหร่กูมาหมดเลยจะขุดเนี่ยกูกันทั้งวันไม่เบื่อไม่เหนื่อยมั่งหรือไงได้ยินเสียงอาม่ากงผมบ่นแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับคันจมูกว่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายอยู่นะเป็นบัตรพื้นที่เคลียร์เรียบแล้วนะครับจุดฟักยูมันเรียบตรงไหนฟักช่างมันสร้างๆอย่างไปแล้วกันนะกล้องขาวลอยได้ครับโอเคนะครับสร้างเราต้องการสร้างโครงบ้านมาก่อนนะเก็บกองคราฟก่อนปุ๊บแบะนะนี่สร้างไม่จะช้าไปแล้วต้องสร้างรวดเร็วโอ้ยค้างนะครับอ้าวเริ่มกลางคืนแล้วกายจะจบคลิปแล้วครับบางคนกลุ่มก็ต้องขอโทษนะบางคนที่อยากจะดูจริงๆอ่ะแต่เผอว่าผมพักคอมมั้งครับเอ๊ะ5 5 5 4 5บ้านต้องมีประตู2รูครับประมาณนี้แหละนะครับโจพึมพึมโจพึมพึมเฮ้ยถุยพึมพึมโจพึมพึมโจพึมพึมโจพึมพึมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอเนี่ยบ้านยังไม่เสร็จเลยสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันในอีพีโซดหน้านะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับใครชอบก็กดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ